บ้านคุณมีปัญหาน้ำประปาขุ่นไหมคะบ้านคุณมีปัญหาไม่มีรถเมล์หรือขนส่งมวลชนที่ดีไหมคะบ้านคุณมีปัญหาถนนพังสะพานขาดผ่านไป3ปียังไม่ซ่อมไฟดับไป2ปียังไม่แก้มีไหมคะขยะหน้าบ้านเก็บอาทิตย์ละครั้งเก็บบ้างไม่เก็บบ้างบางทีก็ไม่เก็บเลยต้องทำกันตะบุตะกับเชื่อไหมคะมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ไม่มีการจัดเก็บขยะเลยเพราะว่าอบต.ไม่มีงบประมาณเพียงพอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปลดล็อกท้องถิ่นท้องถิ่นทำอะไรได้มากขึ้นมีงบประมาณในการจัดการปัญหาพื้นฐานเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มากขึ้นข้อแรกนะคะก็คือถนนไฟฟ้าน้ำประปาประเภททางน้ำไหลไฟสว่างทางดีเนี่ยไม่ต้องวิ่งให้สสช่วยต่อไปกว่าสสจะมาอภิปรายปรึกษาหารือในสภาผ่านไป3ปีอะค่ะสะพานลอยถึงได้สร้างสสเล็กยานิชาพรรคก้าวไกลจันทบุรีมาเล่าให้เราฟังบอกว่าอภิปรายในสภาไปตั้งแต่ปี2019อะค่ะผ่านไป3ปีบอกว่าถนนสี่เลนอยู่หน้าโรงเรียนไม่มีสะพานลอยเด็กข้ามอันตรายมากขอให้สร้างสะพานผ่านไป3ปีอะค่ะเนี่ยสะพานเพิ่งจะเริ่มสร้างยังสร้างไม่เสร็จเลยสะพานลอยอันเดียวเนี่ยนะคะใช้เวลา3ปีและที่3ปีนี้ก็คือเวลาที่เด็กต้องเสี่ยงให้รถชนในการที่จะเดินข้ามถนนไปโรงเรียนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลารัฐมนตรีสูงนะคะถ้ามันกระจายอำนาจออกไปอบต.หรือเทศบาลที่ดูแลพื้นที่นั้นๆมีงบประมาณเพียงพอชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องการสะพานลอยทำให้เด็กหน่อยอบต.หรือเทศบาลมีงบประมาณปุ๊บเคาะทำได้ทันทีเต็มที่ก็ใช้เวลาปีเดียวคือรอบปีงบประมาณนะคะมันไม่ได้ต้องรอ2ปี3ปีแบบเอาเรื่องจันทบุรีหอบเข้ามาที่สภาจากสภาสั่งการกับที่จันทบุรีกลับไปกลับมากว่าจะเสร็จ4ปีกับสะพานลอยอันเดียวนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องพื้นฐานประเทศไทยเลยนะคะเชื่อว่าคนจำนวนมากเกิดและเติบโตในต่างจังหวัดแต่ต้องมาเรียนและมาหางานทำในกรุงเทพหรือชลบุรีระยองสมุทรปราการซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองใหญ่เพราะว่าไม่มีงานดีๆให้ทำในจังหวัดของตัวเองถึงจะอยากอยู่บ้านกับพ่อแม่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าในพื้นที่นั้นมันไม่มีงานมันหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ก็ทำให้คนไทยจำนวนมหาศาลต้องเป็นแรงงานพลัดถิ่นเรียนจบมาหางานทำในเมืองมีลูกก็ส่งไปอยู่กับตายายแล้วก็ต้องแยกกันอยู่นะคะแล้วก็เกิดการชีวิตดิ้นรนต้องมาทนรถติดพอลูชั่นเยอะเข้าแกงจานละ80อยู่ในกรุงเทพเรื่องนี้จะจบถ้าเกิดว่าแต่ละท้องถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพที่ดีให้กับคนในพื้นที่ของตัวเองความใฝ่ฝันสูงสุดของเรามันอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งนะคะคงไม่ได้เกิดขึ้นภายในปี2ปีแต่ว่าเมื่อคุณปล่อยให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตัวเองได้มีแนวทางการพัฒนาเป็นของตัวเองและสามารถทำได้เพราะมีงบประมาณมันจะทำให้ความเจริญมันไปอยู่ทุกที่เหมือนญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่มีแค่โตเกียวกับเกียวโตที่เจริญแต่ทุกเมืองมีเอกลักษณ์ที่สวยงามสนุกสนานแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคุณเกิดและเติบโตที่ไหนคุณก็ทำงานหากินและตายอยู่ที่ที่นั่นนะคะมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องดิ้นรนนั่นก็คือประเทศไทยที่เราอยากเห็นและเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากอยากเห็นเช่นเดียวกันกับเราก็คือเมืองไทยที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพชลบุรีระยองเชียงใหม่หาดใหญ่ที่เจริญแต่ว่าทุกจังหวัดเจริญมีคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีมีขนส่งมวลชนที่ดีมีน้ำประปาที่ใสสะอาดมีงานที่ดีให้คนทำมีโรงเรียนที่ดีให้เด็กเรียนไม่ต้องดิ้นรนเรียนโรงเรียนใหญ่ๆประจำจังหวัดเท่านั้นและนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าแต่ละพื้นที่มีอำนาจงบประมาณและมีคนที่สามารถจัดการพื้นที่ในตัวเองจบไม่ต้องวิ่งดิ้นรนเข้ามาหาอำนาจและเงินที่ส่วนกลางนี่ก็คือเรื่องของปากท้องประชาชนที่ตรงที่สุดไม่มีเรื่องไหนเกี่ยวพันกับปากท้องของประชาชนมากเท่าเรื่องอีกแล้วงานที่ดีที่จะอยู่ในทุกๆที่น่าจะเป็นความใฝ่ฝันของประชาชนคนไทยทุกๆคน